ที่ร้านกาแฟหูก้าศาลาเรือนไทยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสิทธิชัยโคสุรัตน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวกลุ่มบริษัทสอเขมราชและกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลโดยมีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้แทนรับมอบสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มอบในวันนี้ประกอบด้วยเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนยี่ห้อมาซูโมรุ่นซอฟฟรอลโรงพยาบาล50พรรษามูลค่า 170,000 บาทเครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะสอดแขนโรงพยาบาลเขมราชมูลค่า 53,000 บาทเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนจำนวน30เครื่องโรงพยาบาลเขมราชโรงพยาบาลนาตาลโรงพยาบาลโพไซมูลค่า 48,000 บาทเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วจำนวน30ตัวโรงพยาบาลเขมราชโรงพยาบาลนาตาลโรงพยาบาลโพไซมูลค่า 28,500 บาทหน้ากากอนามัยจำนวน600กล่องอำเภอเขมราชอำเภอนาตาลอำเภอโพไซมูลค่า 28,944 บาทแอลกอฮอล์จำนวน 4,000 ขวดอำเภอเขมราชอำเภอนาตาลอำเภอโพไซมูลค่า 120,000 บาทชุดเตียงสนามที่นอนผ้าห่มจำนวน50ชุดผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมูลค่า 45,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,444 บาทนายสิทธิชัยโคสุรัตน์กล่าวว่าครอบครัวโคสุรัตน์ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาได้พยายามเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอดอย่างน้อยก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ทราบว่ายังมีพวกเราเป็นทัพหลังที่ห่วงใยทุกท่านเช่นกัน